กับเทคนิคการตีลูกแยบง่ายๆที่คุณทำตามได้ในคลิปนี้ครับเริ่มต้นนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับการจับไม้ในการทำลูกแยบกันก่อนนะครับผมในด้านโฟแฮนด์นะครับการจับไม้ในการทำลูกแยบจะเป็นลักษณะของการจับไม้หน้าเดียวนะครับผมแต่การจับไม้หน้าเดียวนี้นะครับคุณต้องสังเกตลักษณะของนิ้วชี้นะครับจะขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็จับไม้หน้าเดียวในลักษณะแบบนี้นะครับผมการจับไม้หน้าเดียวในลักษณะแบบนี้จะทำให้ไม่เป็นการฝืนสรีระมากจนเกินไปครับส่วนในด้านแบ็คแฮนด์นะครับการทำทักษะลูกแยบนะครับจะใช้การจับไม้แบบใช้นิ้วหัวแม่มือในลักษณะแบบนี้นะครับผมการใช้นิ้วหัวแม่มือแบบนี้นะครับจะช่วยให้คุณตีลูกแยบหน้าลำตัวได้ดีมากขึ้นและการแยบแบบนี้นะครับจะช่วยให้ลูกสามารถกดลงแล้วก็ทำให้ลูกออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งในด้านโฟแฮนด์นะครับเราจะใช้ลักษณะการง้างไม้ที่ไม่เกินศีรษะในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านแบ็คแฮนด์เช่นกันนะครับเราจะใช้การง้างไม้ที่ไม่เกินศีรษะในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันครับผมถัดไปนะครับเราจะมาดูลักษณะของการเคลื่อนที่เข้าไปหาลูกแยบกันนะครับผมการเคลื่อนที่ที่จะเข้าไปแยบลูกนะครับจะสามารถทำได้3ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือก้าวเข้าไปหาลูกแบบปกตินะครับหรือว่าคุณสไลด์เข้าไปหาลูกแบบนี้นะครับหรือว่าคุณกระโจนปึ๊บเข้าไปหาลูกก็สามารถทำลูกแยบได้ทั้ง3ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าลักษณะของการสไลด์เข้าไปหาลูกจะทำให้ลำตัวมีความสมดุลมากที่สุดนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตนะครับของการเคลื่อนที่เข้าไปหาลูกแยบนั่นก็คือการที่คุณตีก่อนที่ขาจะตกเล็กน้อยนะครับการทำแบบนี้ก็จะทำให้คุณกระทบลูกในจุดที่สูงแล้วก็ทำให้ลูกออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับลักษณะในการสัมผัสลูกก่อนที่ขาจะตกนะครับสามารถทำได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมลักษณะการทำแบบนี้นะครับจะทำให้คุณกระทบลูกในจุดที่สูงและทำให้ลูกกดลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับผมแต่ถ้าคุณนะครับต้องการที่จะเพิ่มแรงในการเข้าหาลูกนะครับให้คุณกระโจนขึ้นไปแบบนี้ก็จะทำให้ตีลูกได้แรงขึ้นด้วยครับสรุป3จุดสำคัญนะครับที่ทำให้คุณมีทักษะลูกแยบที่ดีขึ้นนะครับอย่างแรกนั่นก็คือการจับไม้การจับไม้ด้านโฟแฮนด์นะครับจะใช้ลักษณะการจับไม้แบบไม้หน้าเดียวที่มีนิ้วชี้ยื่นมาในลักษณะนี้นะครับผมและการจับด้านแบ็คแฮนด์จะใช้การจับโดยใช้นิ้วโป้งแบบนี้นะครับผมอย่างที่2นะครับนั่นก็คือการเปิดหัวไม้ที่ไม่เกินศีรษะการกดศอกลงแล้วก็การรักษาแกนลำตัวให้ตั้งตรงอยู่เสมอทั้ง3จุดนี้จะทำให้การแยบก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและสุดท้ายนะครับการเคลื่อนที่ที่ทำได้3ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือการก้าวการกระโจนแล้วก็การสไลด์จะทำให้ลูกเข้าหาลูกแยบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยและจุดที่ลืมไม่ได้เลยนะครับสำหรับการเคลื่อนที่นั่นก็คือการสัมผัสลูกก่อนที่จะขาตกนะครับนั่นก็จะทำให้การแยบก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสนามแฮปปี้ฮับนะครับถนนสุคนทสวัสดิ์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำเทคนิคแบดมินตันดีๆของไบรท์มินตันในวันนี้นะครับถ้าใครอยากตีสนามแบดมินตันสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับแฮปปี้ฮับสุคนทสวัสดิ์เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไบรท์มินตันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ